ก็บ่มีน้ําเนาะมองนี้เนาะมองนี้มองนี้ก็บ่มีน้ําซึ่งอันบ้านที่น้องอู้ถ่ายอยู่นี่ตอนดอนตอนขัวนี้เขาเจ้าเอิ้นว่าบ้านจ่องกองนี่เนาะทุกคนหมอน้อยหรือว่าภาษาไทยเอิ้นว่าอย่างออกมาน้อยมาส่องกองส่องกองส่องกอง 4,000 ทำงานได้แบบนี้หวานคนตอนนี้นางอูอยู่ที่ขัวน้ำซานเนาะตอนนี้นางอูอยู่ที่ขัวน้ำซานกำลังซีมุ่งหน้าไปตลาดเนาะตลาดคืออยู่ไปทางพุ่นอันนี้เป็นขัวน้ำซานเนาะนี่ทางฝากพุ่นก็สิเป็นบ่อนสวนพระเจ้าเนาะแล้วทางนี้ก็เป็นเด็กน้อยกำลังเป็นเด็กน้อยกำลังก้มอย่างก็ก้มมันดำป่าก้มส่องป่านี่นี่ก็สวัสดีทุกคนน้องวันนี้เราพบกับนางอูแล้วพบกับสองนางอูลองซานตอนนี้นางอูกำลังไปตลาดเนาะว่าสิไปซื้อมักอึไปซื้อมักอึไปซื้ออันพวกของกินนั่นแหละแต่ว่ามื้ออื่นน้องอูว่าน้องอูจะเห็นน้ําบาดมักอึเนาะว่าน้องตุ๊กมาอยู่นําแต่ว่าตอนนี้ท่านมาตลาดมาซื้อเครื่องก่อนเพราะว่าเครื่องมันหมดแม่บ่อยู่ต้องมาตลาดเองอีหยังทุกอย่างเลยเนาะทางพื้นมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะน้ํามันจะแห้งเพราะว่าเนี่ยยะหน้านี่มันเป็นยามแล้งแล้วน้ํามันสิแห้งหน่อยนึงแต่ว่าอันเครื่องกลางหาดมองนี้ท่านกระโบมีน้ำเนาะมองนี้เนาะมองนี้กระโบมีน้ำซึ่งอันบ้านที่น้องอู้ถ่ายอยู่นี่ตอนขวานี้เขาเจ้าเอิ้นว่าบ้านหินสอเนาะบ้านหินสอส่วนบ้านหินสอนี้ส่วนหลายก็สิเป็นส่วนเผามงส่วนเผามงมาอันนั้นก็สิเป็นภูยมเนาะส่วนนั้นก็เป็นภูยมแล้วทางฝากนี่ก็สิเป็นน้ำซานไหลลงมาเต็มพูดนี่ก็เป็นรถน้องอู้เนาะน้องอู้ขี่จักรมาคนเดียวเดี๋ยวมื้อหน้าน้องอู้ลองสิลงไปพุ่นไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งแต่บ่ฮู้ว่าสิไปถ่ายส่วนบนใดบ่เนาะแต่ว่าต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนอันนี้ก็เป็นกลางทางแล้วก็มีรถเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะแต่ว่าเฮาไปเจอกันอยู่ตลาดเนาะว่าสิได้หยังเมื่อกินแล้วก็สิไปถ่ายอีหยังให้ทุกคนเบิ่งว่าตลาดแรงอยู่ลองสารอยู่ตลาดน้อยอยู่ลองสารเนาะว่าสิมีหยังเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันตอนนี้เราก็มาฮอดตลาดแล้วเนาะเดี๋ยวย่างไปเข้าไปในตลาดก่อนว่าที่มีอย่างให้เราซื้อได้แต่ว่าอันตลาดมองนี่กับมองนี่ก็เป็นบ่อนขายไก่ก็ที่ประสงค์กับคือสิมาซื้อมักอึโอ้ยเห็นละเห็นมักอึละขายโลเท่าเด้อโล7,000โล7,000ตัวเด้อแซ่บมีตัวสีดำกับตัวสีนี้สีดำไม่แซ่บมันแก่หรอวะนี่นะนี่ก็บ่แก่ปานนี้เดี๋ยวตัวมันแก่ไว้มันจะค่อยสิมันโลเท่าเด้อแซ่บบ่แก่นะตัวนี้วะโลเท่าเด้อหน่วยเท่าเด้อโล7,000ฮะโล7,000โล7,000อยู่บ้านใครย่อยดูฮะตัวเด้อมันแก่ๆวะมากตัวนี้นะเฮาอยากได้ตัวแบบมันแก่ๆหน่อยนึงหน้ามันจะค่อยสิมันป้ามันสิจักโลเนาะอันนี้ยาช่างบึ้มหลายตี้นี่ปลาโท3721เอ๊ะหาอันนี้ดิตัวนี้โบแซ่บว่ะตัวนี้นะตัวนี้มันต่างกับตัวนี้เลยตัวนี้มักกะแซ่บนี่มักกะแซ่บต่างตัวนี้หวานได้ตัวมันๆแม่นบ่คือตัวนี้บ่ผ้าแบ่งขายว่ะผ้าขายเป็นหน่วยเลยเป็นหน่วยใหญ่นักเนาะหน่วยนี้เบิ่งดูอู้2โลครึ่งเท่าเด็กก็โลเท่าเด็กก็โล5,00015เนาะอะเอาหน่วยนี้แหละโอ้อันนี้เอา17ไปตายกายคิดให้เดียวนึงลดให้เลยซะเอาไปซื้อเขาก็มาเอาอันนี้อันนึง16ไป16เนาะซื้ออีกนุ่นกันแม
แมนอยู่บ่มาซื้อมากอันนี้ก่อนนี้คือหนักเลยได้เด้โดยอันนี้เป็นไก่หนูค่ายเดจันนู่คือไล่เทมูนี่เล่นไปอยู่เล่นไปชอบเพื่อนอันนี้มีเท่าเลยผักส่วนไล่มีแต่ผักผักเต็มเลยอุ้ยเสื้อนี่ทำเลยกันกับมีไม่เข้าขายอันเท่าเดิมนี่นะอันใหญ่ในหกสิบลูกอันนี้50อันนั้น40ขายเอามาจะทำเลยสีเกิดขึ้นโอ้ดีมอเขาไม่เลยมีตัวอยู่ปะเกลือโอ้มีสลีแดงจ้าแล้วเหรอตัวจีตัวจีไอ้ขมลิจ้าเออนาจิผานาจิผาไปซื้ออย่างน้อวันนี้น้องมีแต่ผักคือที่ได้จะมาอื้อเลยเมื่อกินนี่ทุกคนผักผักกาดนี่เนี่ยเดี๋ยวขายเดี๋ยวนี้นะ 5,000 หม้อน้อยดิเออเอาหม้อน้อย2กองนี่น้องทุกคนหม้อน้อยหรือว่าภาษาไทยเอิ้นว่าอย่างออกหม้อน้อยมา2กอง2กอง2กอง 4,000 2กอง 4,000 เนาะได้บ่กอง 2,000 เอาให้เอ้ย2กองตลาดกระบูมีกันเด้อเนาะมีแต่ผักซื้อได้หมอน้อยกับอันได้มาอึแต่ว่าอยากซื้ออยู่อันนึงอยู่แต่ว่าเงินบ่พอเอางบมาบ่พอแต่ก่อนตลาดนี้มันจะเต็มมันจะทั่วนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นมีแต่ขายอยู่มาย่อมมาแย่มนี่เนาะเป็นตลาดน้อยแห่งหนึ่งแต่ว่าน้องอู้ฮั่นอยากซื้ออันหม้อนะฮะหม้อนึงเขาแต่ว่าเงินน้องอู้เอามาบ่พอเนาะเพราะว่าเอามาบ่ได้คิดว่าสิซื้อสิอันสิหมดหลายเพราะว่ายังเอาไปซื้อเครื่องอยู่นี่เนาะตลาดมันก็เป็นประมาณนี้มันบ่ค่อยมีหยังขายหลายก็มีแต่ปลากับผักเนาะมีแต่ปลากับผักพวกผักส่วนว่าพวกซอกพวกซีนฮั่นอันมื้อนี้บ่เห็นมื้อนี้นะออกไปจากฮั่นก็เป็นฮั่นขายถ้วยขายบ้วงเป็นฮั่นขายเสื้อผ้าทางนั้นแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาฮั่นอยากได้อันพวกเครื่องนุ่งเครื่องถือละแม่นอันเครื่องนุ่งของถือละแม่นให้ไปซื้ออยู่อันตลาดใหม่พุ่นเพราะว่ามองนี้มันเป็นตลาดเก่ามันเป็นตลาดน้อยๆเนาะก่อนขายก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็ซื้อเครื่องครบแล้วเนาะจังได๋ก็สิกลับละได้มากกับหม้อน้อยกลับมาทางเก่าแล้วยาประมาณหอบหนึ่งรถก็ไหลเนาะช่วงนี้ก็ตอนแรงๆก็รถไหลนึงเพราะว่าเป็นเขาจะเอามาซื้อเครื่องซื้อของกันประมาณตอนนี้กะเฮากันย่างเมื่อไปหารถแล้วก็สิกลับนะเพราะว่าตลาดมันบ่มีหยังค่ะทุกคนแบบมันมีแต่ปลาแล้วก็มีผักส่วนมื้อนี้ซีนก็บ่ลงเนาะมื้อนี้เนาะซึ่งน้องอู่ก็บ่ได้หยังได้แต่มักอึเนาะน้องอู่ว่าสิเอาไปเฮ็ดอีหยังต้มหวานมักอึสิเอาไปลองเฮ็ดต้มหวานอึกับมึงโอเคไปเจอกันอยู่เฮือนเนาะหลังจากที่ไปตลาดมาแล้วมาฮอดเฮือนเนาะทุกคนเบิ่งไก่มันท่าน้องอู้กินมันท่าอันน้องอู้เกลือเข้ามันเลยไม่อยากกินข้าวแห้งเลยเดี๋ยวนี้น้องอู้กำลังคิดไปเกลือเข้าเนาะ
หัวอาหารข้าวแห้งแล้วก็สาลีเนาะแล้วก็มีทำเกลือเนาะอุ้ยตายละอบเฟืองอีกสบอเนาะเนาะเนาะนี่นี่เมื่อคืนนี่น้องอูจิว่าน้องอูจับตัวนี้แหละนี่อู้บักหลายบ่เป็นคุณอ่ะตาเวงจะกำลังที่ตกดินเนาะไปมันนำหน้าไปเลยไปก่อนแม่งาไปก่อนเสร็จแล้วบ่หลายแฮ่หลายว่าบุ้งแม่โอ้ยเกลือทุกมือได้ทุกมือจะมีความผูกพันไก่น้อยหลายแห่หลายว่าไงตาเวงกำลังจะตกดินเนาะอีการยากกันอีได้กินข้าวกันแล้วไงคนกะมาได้ตลาดกับบุได้อย่างเอาทุกคนเนาะได้แต่มาอึกกับหมอน้อยหันเลยแล้วกันไปซื้อเครื่องเข้าหานเนาะเข้าหานเนาะแต่ว่าตอนไปซื้อเครื่องเข้าหานน้ำบริไทยอุยุอันเนี้ยฟุตอยู่บ้านคนเดียวกับซี่เงาเงาเลยเนาะจักน้อยพวกแหละแรงๆคุณตุกกับกุกิกกับซิมาห่าเลยแต่ว่าอันว่าอันเสี้ยนเก็บมากอันนี้ไปตากแห้งไว้เฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบกินเมื่อไหร่กับบ่ได้เก็บจักเทื่อว่าสิเก็บไปตากแห้งเฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบกินคุณตาเวงกำลังสิตกดินเนาะอันนี้เป็นมากทั่วแห่เด้นี่มากทั่วแห่นี่น้องอูบ่ฮู้ว่าภาษาไทยเอิ้นว่าหยังอันนี้ภาษาน้องอูภาษาบ้านน้องอูเอิ้นมากทั่วแห่นี่อยู่บ้านเนาะตอนนี้เนี่ยรอท่าจักน้อยเด็กกะซี่แต่งกินเฉพาะตอนนี้มันกับมือเนาะจักน้อยน้องอู่กะซี่แต่งกินละกะซี่แต่งกินละกะเฮ็ดเกี่ยมเครื่องเฮ็ดน้ำพกน้ำหวานเนาะทานน้องตุ๊กกับกุ๊กกิ๊กมาแต่ว่าตอนนี้ห้างกะปิดแล้วเนาะมื้อนี้ไปถามราคาประตูว่าเซฟประตูห้างใหม่ราคาแพงอยู่เนาะแต่ว่าต้องทอนเงินก้อนอู้ทุกคนน้องอูลืมให้ทุกคนเบิ่งมากอันนี้น้องอูว่าสิเอาให้เบิ่งหลายมื้อเลยแต่ว่าลืมเมื่อย่างกายแล้วเห็นกันเลยอ่ะสิมาถามทุกคนว่าเคยกินมากอันนี้บ่กําลังว่าจะปิดคลิปไปได้พอดีคิดออกมากอันนี้ก็คือเป็นมากอันเขาจะเอิ้นอันเขาจะเอิ้นบ้านน้องอูเอิ้นมากตะเกียงมากตะเจียงเนื้อมากตะเกียงเนาะนี่อุ้ยพอดีเป็นพอดีเลยนี่อู้นี่เบอร์มันสิเป็นเบอร์แบบนี้เนาะต้นมันก็สิเป็นต้นแบบนี้เป็นเบอร์แบบนี้นี่ทุกคนนี่มันสิเป็นต้นเป็นเบอร์มากแบบนี้แต่อันนี้มันมากอ้ออันนี้ยังกินบ่ได้มันหากก็เริ่มเป็นนี่มันเริ่มเป็นมากอันนั้นขึ้นมาก็เป็นประมาณแบบนี้เนาะนี่แต่ว่าน้องอูซีเอาตัวนี้ให้ทุกคนเบิ่งฟูมันสุกหลายดินี่นี่เอาเห็นมากสุกแล้วนี่นี่เอาทุกคนนี่มันจะเป็นมากแบบนี้บ้านน้องอู้จะเอิ้นว่ามากอ่ะมากตะเจียงแต่น้องอู้บ่ฮู้ว่าภาษาบ้านนั่นภาษาไทยเอิ้นมากหยังนี่ต้นมันสิเป็นต้นแบบนี้เนาะรสชาติมันก็สิแบบหอมๆนี่ก็เอิ้นต้นตะเกียงต้นมันก็สิเป็นต้นแบบนี้แต่ใบอ่อนอันนี้มันน่ะกินได้เด้มันคล้ายๆกับใบอ่ะมันคล้ายๆกับผักอันผักสมิกมันจะฟาดๆกินกับ
ลาบปู่ลาบป่าลาบซีนได้นี่เป็นต้นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือปลาตะเกียงทำไงเลยเรื่องนี้ทำไงเลยเรื่องนี้หวานหวานจนเลี่ยนหวานหวานฟาดฟาดคลิปนี้น้องอู้กับศิลาทุกคนไปก่อนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอู้เด้อบ๊ายบาย